สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจาวาทิวทอเรียลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จริงๆแล้วตัวผมเองก็ทํามา4-5 ครั้งแล้วก็ไม่สําเร็จสักทีกับการใช้ตัวแคปเจอร์ตัวใหม่นะฮะก็ไม่เป็นไรคลิปอันนี้ก็น่าจะได้นะครับได้ละนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการทําตัวส่วนของที่เรียกว่า Swing UI นะครับซึ่งก็คือเป็นตัว Desktop Application นั่นเองนะครับก่อนอื่นเราก็เริ่มจากการสร้างโปรเจกต์ก่อนตั้งชื่อว่าจะว่าสวิงก็ได้ง่ายๆนะฮะในส่วนนี้นะครับฮะมันสร้างเมนมาให้ซึ่งเราอาจจะต้องการหรือไม่ต้องการก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราไม่ต้องการเราลบไปก่อนนะครับทีนี้ในเริ่มจากการที่เราจะทำสวิงเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราสร้างคลาสหรือโปรแกรมอะไรต่างๆไปละนะครับเราจะต้องการเรียกใช้ทำสวิงขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มจากการสร้าง JFrame ขึ้นมาก่อนครับโดยการคลิกขวาเลือก New แล้วเลือก JFrame Form นะฮะอาจจะตั้งชื่อว่า Main Frame นะครับนี่เราลองรันดูสร้างเสร็จแล้วรันเลยทุกครั้งจะเห็นว่าหน้าต่าง JFrame ก็เด้งขึ้นมาละไม่มีอะไรเลยแบบนี้ในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะระหว่างที่เราทำงานเราสามารถจะ Preview ดูได้โดยการกดปุ่มตรงเนี้ย Preview Design นะฮะก็จะมี Preview ขึ้นมาแบบนี้โอเคนะครับแล้วใน JFrame เนี่ยมันสามารถเซตอะไรต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นไทเทิลแรกเลยไทเทิลนี้ก็คือไอ้ตรงไทเทิลบาร์นั่นเองของเราเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับคือไทเทิลนอกจากนี้ก็ยังมีเซต always on top ว่าโปรแกรมของเราจะต้องอยู่บนเสมออะไรอย่างนี้หรือว่าเซตแบ็กกราวด์สีนี้ไม่ชอบชอบสีอื่นก็เลือกเอาสีเขียวอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ชอบอ่ะลองดูนะครับเดี๋ยวมันไม่เห็นรันเลยก็ไม่เห็นอยู่ดีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรนะฮะสีมาตรฐานแล้วกันนะครับเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคิดบาวเคอร์เซอร์นะครับรูปเคอร์เซอร์นะครับเป็นแบบคอสแชร์หรือเปล่าเนี่ยคอสแชร์นะครับชอบเคอร์เซอร์กับคอสแชร์นะครับก็ให้เคอร์เซอร์ธรรมดาดีกว่านะครับมันคืออะไร default cursor นะครับแบบนี้มาตรฐานอันนี้ไม่ยุ่งกับมันละนะครับทีนี้เราก็จะทำโปรแกรมที่เรียกว่า hello สวัสดีนะครับสวัสดีก็ไม่มีอะไรยุ่งยากก็เหมือนว่าเรามี text field นะครับแล้วก็ลาก text field มาเอาไว้เขาพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อไอ้พวกเนี้ยเวลาเราลากมามันสามารถ snap ได้การ snap เนี่ยพวกเนี้ยทำให้เวลาเราขยับหน้าจอแล้วมันเวิร์กนะครับมันดูสวยงามมันดูขยับไปตามที่เราต้องการนะครับพยายามทำให้มันสแนปไปชื่อสุดท้ายก็พิมพ์ได้นะครับชื่อ text field ก็ใส่เข้าไปนะครับลากมาก่อนแล้วค่อยมาทำอย่างอื่นนะครับสวัสดีผิดสวัสดีสวัสดีครับอันนี้นะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ต้องการเลเบลอันหนึ่งนะครับเอาฟอนต์ใหญ่ๆหน่อยก็ปรับฟอนต์ได้จะมีฟอนต์ตรงนี้ครับฟ้ากว้างดีไหมนะฮะฟอนต์ได้ซึ่งตอนนี้อาจจะตั้งมันไปเป็นสวัสดีก่อนสวัสดีธรรมดาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาลองใช้งานปุ่มสวัสดีกันนะครับก่อนที่เราพอเราลากเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราลากเสร็จเนี่ยเราก็ควรเปลี่ยนชื่อตัวแปรพวกคอมโพเนนต์ให้มันเป็นสิ่งที่เราจำได้นะครับอย่างเช่นสำหรับผมเนี่ยก็เลเบลเนี่ยก็จะใช้ LB ขึ้นต้นนะครับจะรู้มันคือเลเบลเนมนะครับบางคนก็ชอบเอาตัวชื่อขึ้นต้นแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับ TXT name เหมือนกันบัตทอนสวัสดีก็ BN hello นะฮะส่วนสวัสดีก็ดูนะครับมันจะไฮไลท์เวลาผมเลือกมันจะไฮไลท์นะครับตรงนี้ก็เป็น LB Hello โอเคนะฮะอีกนาทีละนี่พอเราลากข้อมูลแล้วแก้อะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ในการทำส่วนของแอคชั่น
ครับแอคชั่นมันก็คืออีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ที่ตัวจาวาสวิงเนี่ยมันทํางานดักไว้ให้ซึ่งไอเจ้าอีเวนต์เนี่ยนะครับมันก็มีหลายๆอีเวนต์ให้เราได้ศึกษากันแต่ในตอนนี้เราจะใช้อีเวนต์อันแรกเลยแอคชั่นกับเพอร์ฟอร์มนะครับวิธีการสร้างอีเวนต์นะครับนอกจากเราจะคลิกซึ่งมันจะสร้างอีเวนต์แอคชั่นเพอร์ฟอร์มให้โดยอัตโนมัติแต่เราไม่ต้องการอีเวนต์แอคชั่นเพอร์ฟอร์มโดยอัตโนมัตินะครับเราจะให้รู้ว่าเรามีอีเวนต์อะไรบ้างให้เราคลิกขวาแล้วเลือกอีเวนต์นะครับก็จะมีอีเวนต์ต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นเพอร์ฟอร์มแอคชั่นเพอร์ฟอร์มนี่เป็นอีเวนต์หลักเลยมาตรฐานก็คือปุ่มหรือว่าเทกบล็อกหรือว่าเลเบลเนี่ยมันถูกทำแอคชั่นไอ้คำว่าถูกทำแอคชั่นนี่คือถูกกระทำด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปซบาร์เอนเตอร์หรืออะไรเงี้ยก็ต่างเป็นแอคชั่นเพอร์ฟอร์มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอีเวนต์อื่นเช่นเมาส์คลิกนะครับมันก็จะดักเฉพาะเมาส์คลิกไอ้เมาส์อย่างอื่นไม่ดักเลยหรือว่าปุ่ม Enter ที่กดเข้าไปมันก็บางทีด้วยคำปุ่มอื่นคำสั่งอื่นก็ไม่ดักนะครับซึ่งเราใช้ Action Perform ก็จะง่ายกว่านะซึ่งเมื่อเรากดเลือก Action Perform แล้วเนี่ยตัว NetBeans เนี่ยมันก็จะสร้างเมธอดเอาไว้ให้ชื่อว่า bean hello นะครับก็คือตัวแปรตัวนี้ Action Perform ก็บอกว่าเป็น Event Action Perform แล้วมันก็จะทำการลิงก์เนี่ยลิงก์โค้ดไปให้นะครับว่า add action listener ไปให้ทีนี้ส่วนนี้เมื่อเราเปิดปุ่มแล้วให้มันทำอะไรนั้นนะครับเราก็อาจจะเริ่มจากพิมพ์ข้อมูลง่ายๆก่อน hello world นะครับอะไรเนี่ยเซฟแล้วรันดูเลยรันเสร็จแล้วก็ลองกดปุ่มดูก็จะมีคำว่า hello world ขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ในส่วนของเทคบล็อกนะครับไอ้ตรงเนี่ยเราข้อมูลของมันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับจริงๆแล้วเราก็ลองพิมพ์ดูก่อนนะเราก็จะสังเกตได้ว่าไอ้เนี่ยมันตรงกับที่เราพิมพ์พอดีนะครับไอ้เจ้า properties หรือคุณสมบัติที่เรียกว่า text นะครับไอ้พวกนี้ก็เหมือนกัน label ก็เหมือนกันใช้คุณสมบัติเดียวกัน text ดังนั้นเนี่ยก็จะสามารถใช้ getter หรือ setter ในการ get เอาข้อมูลจาก component นี้ออกมาหรือ set เป็นการ set ข้อมูลกำหนดค่าให้กับตัว component หรือ property ตัวนี้ได้ผ่าน getter กับ setter นะฮะซึ่งเราก็จะ take field นี่จะใช้ get text ออกมานะครับและส่วน label สวัสดีนี้ก็จะใช้ set text ก็ set คำว่าสวัสดีชื่อคนดีเข้าไปทีนี้อันนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนเราเขียนว่า en hello action perform นี้ไปก่อนใจรู้ว่าเมื่อเปลี่ยนเฮลโหลนะจ๊ะครับพอกดปุ่มแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะเริ่มทำอะไรก่อนหลังซึ่งเป้าหมายเราคือเอาชื่อทำไมสตริง name ชื่อเนี่ยนะครับมาจาก text field name ก็ต้อง get text มาแบบนี้นะครับชื่อเสร็จแล้วเราก็ได้ชื่อมาแล้วจากนั้นก็จะเอาชื่อเนี่ยไปเซตลงไปในเลเบลนะครับ lbeanhello.getSetText ซึ่งเราก็เอาสตริงลงไปที่ถ้าเราเอาเนมเฉยๆลงไปเนี่ยมันก็จะได้ชื่อที่เราพิมพ์ออกมาไม่มีคำว่าสวัสดีนี่เราอยากได้คำว่าสวัสดีแล้วก็พิมพ์สวัสดีเนี่ยลงไปนะครับอาจจะสวัสดีอย่างนี้ก็ได้นะฮะเป็นบักนิดนึงแล้วลองรันดูเลยนะครับทีนี้เรากดปุ่มก่อนเมื่อเรากดปุ่มเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนมันทำเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมันทำpin bn hello action perform ออกมาทางหน้าจออย่างนี้เนาะแล้วก็ทำการ get text จาก name เนี่ยนะครับไปเก็บในตัวแปร name นะฮะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้รู้สึกว่ามันเพี้ยนนะเนี่ยต้องแก้ฟอนต์นิดนึงหรือพิมพ์ใหม่นะฮะชื่อเนี่ยซึ่งแน่นอนว่า name ตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะมันก็เป็นค่าว่างนะครับพอเราใช้ hello world เนี่ยบีและ label hello เนี่ยนะครับสวัสดีบวก name ก็คือสวัสดีบวกในค่าว่างก็ไม่มีอะไรนะครับนี้เราก็พิมพ์อะไรสักอย่างไปชื่อของชาวก็จะเป็นสวัสดีชาวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพิมพ์สมชายภาษาไทยก็เป็นสวัสดีสมชายอย่างนี้นะครับเป็นยังไงครับง่ายไหมนะครับอันนี้คือการทำ event based นะครับ componentนะครับโปรแกรมมิ่งคือเราเริ่มจากอีเวนต์แล้วก็ทำอะไรไปก็ว่าไปนะฮะ
โอเคนะครับเดี๋ยวจานขอแก้คำว่าชื่อก่อนรู้สึกมันไม่ถูกต้องชื่อรันที่มันยังเป็นเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่เป็นแล้วนะครับถูกละนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับสำหรับการใช้ text field button label ครับครั้งหน้าก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานในส่วนของที่มันยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น list box combo box formatted field password field อะไรแล้วแต่นะครับก็ขอให้ติดตามต่อไปในวันนี้ก็ขอสวัสดีครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ